เราจะต่อสายไปที่พันตำรวจตรีณัฐพลดิษฐธรรมหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน DSI พร้อมแล้วไปคุยเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพลฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับค่ะครับครับอยากจะอัปเดตปฏิบัติการคดีหมูเถื่อนของ DSI สักนิดนึงนะครับว่าวางทางในการทำคดีอย่างไรแล้วก็ขณะนี้มันไปถึงไหนแล้วผมเข้าใจว่าในการวางทางคดีทาง DSI จัดวางตัวละครเป็น3แถวใช่ไหมครับแถว1ก็คือชิปปิ้งแถวที่2ก็คือในทุนนำเข้านี่แหละและกลุ่มที่3แถวที่3ก็คือแหล่งหรือผู้รับซื้อหมูเถื่อนใน3แถวคน3แถวนี้เราแอคชั่นไปถึงไหนอย่างไรครับเชิญครับเชิญครับก็สวัสดีครับอย่างนี้นะครับเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยมันเกิดความต้องการของผู้ค้าหมูเถื่อนนะครับแล้วมันก็เลยหาช่องทางในการที่ชิปปิ้งที่เขาดำเนินการในเรื่องของเขาอยู่แล้วก็ในการลักลอบนำหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยนะครับครับผมจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับที่เราดำเนินการนะครับครับกลุ่มแรกเนี่ยที่เป็นชิปปิ้งเนี่ยเราดำเนินการจับกลุ่มไปแล้วนะครับทั้งหมด10คน10คนจับได้10คนจับแล้ว10คนนะฮะจับคนและกลุ่มที่2คือกลุ่มในทุนเนี่ยจับไปแล้ว2คนครับในทุน2คนโอเคครับและตัวนี้ที่เราเห็นอยู่คือเรากำลังเดินการกับห้องเย็นนะครับแล้วก็ผู้รับซื้อรายใหญ่ต่างๆเนี่ยที่มีการซื้อนะครับซื้อชิ้นส่วนสกอร์เนี่ยจากกลุ่มในทุนเนี่ยครับที่เราดำเนินการอยู่ครับอันนี้ที่เริ่มดำเนินการมา3-4ห้องเย็นแล้วนะครับอันนี้ครับผมจะย้อนไปที่กลุ่มแรกชิปปิ้งนะฮะใน10คนก็มีทั้งที่เราไปจับกลุ่มมาเองและมีทั้งที่เข้ามามอบตัวรวม10คนมันจบแค่10คนนี้หรือเปล่าหรือว่ายังขยายต่อหรืออย่างไรในกลุ่มของชิปปิ้งครับในกลุ่มที่เราจับเนี่ย161ตู้ที่ท่าเรือหลามฉบังเนี่ยมันจะจบแค่10กลุ่มนี้นะครับพอจบแค่10คนนี้161ตู้นะเฉพาะล็อตนี้เฉพาะ161ตู้ค่ะโอเคครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะรับคดี 2,385 ตู้เนี่ยครับเพื่อเสนอคดีเป็นคดีพิเศษนะครับครับในการที่จะดำเนินการอะไรนะครับครับเราจะดำเนินการอันเนี้ยเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่มีผลกระทบครับต่อด้านอาหารและเกษตรกรนะครับครับครับโดยการที่เราสอบ161ตู้เนี่ยเราเห็นภาพของการกระบวนการนำเข้ามาแล้วนะครับครับเราเริ่มจาก1นะครับมีกลุ่มสัตวแพทย์ที่ให้ความเห็นเรื่องการแพร่ระบาดของโรคบาดหมูเนี่ยในปลายปี63นะครับครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเกิดจากที่เราดูคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในสมัยที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็อันที่3คือการร้องเรียนของสมาคมผู้ค้าสกอร์รายย่อยต่างๆเนี่ยครับเราก็จับมาเป็นจิ๊กซอได้ทั้งหมดนะครับครับก็จะพบกระบวนการที่นำเข้าหมูมาเนี่ยเกิดจากความต้องการของตลาดนะครับผู้ค้าหมูเนี่ยมันเกิดการขาดแคลนของหมูเนี่ยครับก็เลยไปหากลุ่มชิปปิ้งเพื่อที่จะนำเข้าหมูเข้ามานะครับครับโดยการนำเข้ามาเนี่ยในรูปของหนึ่งเป็นแผ่นโพลิเมอร์ครับอ้างเป็นประมงสินค้าประมงครับแล้วที่3คือเรื่องของตับหมูเครื่องในหมูเนี่ยทั้ง3กลุ่มเนี่ยครับโดยกลุ่มโพลิเมอร์เนี่ยครับจะไม่เสียภาษีเลยเข้ากีไลน์ออกไปเลยครับครับครับแล้วกลุ่มที่2คือกลุ่มประมงเนี่ยครับก็จะเป็นอ้างประมงนะครับแล้วกลุ่มที่3คือตับหมูครับในกลุ่มที่ตับหมูเนี่ยมีการปลอมเอกสารการนําเข้านะครับครับมีการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับครับที่เสียไม่เต็มและการปลอมอินวอยซ์นะครับครับโดยที่เขาไม่ปลอมอยู่2อย่างคืออะไรมั้ยครับคือ1ตู้นะครับครับตู้ที่นำเข้ากับน้ำหนักที่เหลือเนี่ยมีการปลอมหมดทุกอย่างนะครับในการที่นำเข้ามาครับรหัสตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์ครับผมและจำนวนจำนวนน้ำหนักสินค้าที่แข็งอยู่ในตู้อันนี้เป็นของแท้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่แก้ไขตัวเลขไม่ได้แบ่งเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสรุปนะภาพใหญ่ๆนะครับผมคุณณัฐพลครับภาพใหญ่ๆนะมันจะประกอบด้วย2คดีหลักผมเรียกมันเป็นคดีหลักดีกว่าคดีหลักคดีที่1จะเป็นคดีที่ว่ากันด้วยเรื่องหมูเถื่อน161ตู้คดีหลักคดีที่2ที่กำลังจะเสนออธิบดีให้รับเป็นคดีพิเศษก็
ก็คือคดีที่ว่ากันด้วยเรื่องหมูเถื่อนอีก 2,385 ตู้ถูกต้องนะฮะครับย้อนกลับไปที่คดีหลักคดีที่1 161ตู้ในกลุ่มชิปปิ้งซึ่งเป็นตัวละครแถวที่1นะครับเราได้ตัวมาแล้ว10คนจบกันที่10คนนี้แหละจบกันที่10คนนี้ถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องไม่มีเพิ่มเติมไปจากนี้แล้วนะฮะโอเคไม่มีแล้วครับในส่วนของนายทุนเราได้ตัวมาแล้ว2เป็น2พระลูกจาก2บริษัทนะครับกลุ่มนายทุนมีแค่2คนที่เหรอจะมีอีกครับจะมีอีกจากบริษัทสิทธิ์ซึ่งเนี่ยที่เราจะการสอบขยายผลเนื่องจากกระบวนการสอบเนี่ยครับมันเกิดความยุ่งยาก1นะครับดีเอสไอเนี่ยไม่เคยรับคดีอย่างนี้มาก่อนนะครับครับแล้ว2เนี่ยเราไม่มีฐานข้อมูลมาก่อนนะครับแล้ว3มันคือว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากบางหน่วยงานในการทำงานของเรานะครับไม่ได้รับความร่วมมือครับจะสังเกตเห็นได้ว่าคดีแรกที่เราส่งปปช.ไปเนี่ยจะมีเจ้าที่รัฐของหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นเหตุอันเนี้ยที่เราจะไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีในการที่จะสอบสวนขยายผลนะครับครับตอนเนี้ยเราเริ่มที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับที่จะสาวถึงตัวการใหญ่ต่อไปครับโอเคนึกภาพออกและระหว่างทาง DSI ลำบากเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจาก1กรมศุลกากร2กรมปศุสัตว์3กรมประมงซึ่งทั้ง3กรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับ161ตู้ผมพูดตรงประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมก็มันมีหลายหน่วยงานครับที่เกี่ยวข้องจริงๆหลายหน่วยครับหลายหน่วยโอเคอ่ะถ้าพูดกันแบบแฟร์ๆนะคุณณัฐพลพูดกันแบบแฟร์ๆพูดเป็นธรรมชาตินะแล้วถ้าจะอ้างเหตุเรื่องหมูเถื่อนแล้วจะเด้ง DSI มันก็ควรจะเด้งอีก3กลมด้วยใช่ไหมผมว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวทั้งที่กระบวนการทำคดีเนี่ยครับโอเค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 ยุ่งยากในการที่จากกลุ่ม1ไปกลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่แน่นชัดที่จะไปสู่กลุ่มต่างๆได้ครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ทำได้ในส่วนคดี161ตู้เมื่อจับชิปปิ้งได้10คนก็พยายามที่จะเค้นไอ้เจ้า10คนเนี่ยเพื่อให้คายข้อมูลปรากฏว่าเขาก็คายข้อมูลในทุนมาแค่2คนก็คือ2พ่อลูกที่เราจับไปแล้วถูกต้องไหมฮะครับผมยังไม่คายเพิ่มใช่ไหมฮะยังครับยังไม่เพิ่มครับตัวละครชุดที่3ที่เราได้ตัวมา4คนจาก3บริษัทนั้นนะครับอย่างบางคนยกตัวอย่างเช่นสมนึกกยาวัฒนกิจสถานะของเขาเป็นเจ้าของบริษัทเรนโบว์เนี่ยเป็นทั้งชิปปิ้งและเป็นทั้งนายทุนด้วยหรือเปล่าก็บริษัทเรนโบว์เนี่ยที่มีการดำเนินการเนี่ยก็ที่ตู้ที่เข้ามาประมาณ1ตู้ครับแล้วก็มีการนำเข้ามาแล้วอันนี้อยู่ระหว่างที่เราจะตรวจสอบว่าตู้ที่นำเข้ามาแล้วเนี่ยมันคือสินค้าอะไรและไปอยู่ที่ไหนที่ DSI กำลังขยายผลไปตามห้องเย็นต่างๆเช่นที่ผ่านมาที่มีกลุ่มใหญ่เนี่ย282ตู้ที่อ้างเป็นประมงแล้วไปฝากห้องเย็นนะครับอันนั้นคือไม่มีการฝากจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะขยายผลต่อไปนะครับครับครับเอาเป็นว่าขณะนี้ยังไม่ชัดว่าเรนโบว์และสมนึกตรงหัวเนี่ยเขาเป็นแค่ชิปปิ้งหรือเป็นนายทุนถูกไหมฮะครับผมครับอยู่ระหว่างการขยายผลสรุปก็คือในกลุ่มนายทุนเนี่ยขณะนี้เราเค้นได้แค่2ชื่อ2บริษัทเท่านั้นเองที่เหลือในชิปปิ้งยังไม่คายว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมครับเอ๊ะถ้าฟังดูอย่างนี้นะคุณณัฐพลมันก็ยากสิครับที่จะสาวไปถึงตัวการข้างบนที่เป็นมาสเตอร์ไมล์จริงๆอย่างที่ท่านนายกต้องการฟังดูแล้วมันโยงไม่ได้อะโยงไม่ถึงใช่มั้ยคะถ้าทางลำบากแล้วใช่มั้ยคือแต่นี้ครับทางดีเอสไอเนี่ยเรามีมาตรการพิเศษหลายอย่างที่เราจะดำเนินการของเราเนี่ยในกลุ่มที่2เนี่ย 2,385 ตู้เนี่ยที่เราเป็นลูกขององค์กรในกรรมใหญ่เนี่ยมันจะมีการที่ขยายผลเนื่องจากตรงนี้เราได้พยานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในการดูแลของดีเอสไอแล้วที่เราจะขยายผลต่อไปนะครับหมายถึงขยายไปถึงนายทุนตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมคะครับครับใช่ครับจะขยายผลถึงนายทุนตัวใหญ่ๆเลยครับครับครับเราก็คาดหวังเอากับคดีหลักคดีที่2ในส่วน 2,385 ตู้ที่กำลังจะเสนอให้รับเป็นคดีพิเศษก็คาดหวังเอากับคดีที่2ว่าจะเป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่มาสเตอร์มายด์ได้จริงๆถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วคดีที่2เนี่ยเราใช้วิธีการสืบสวนทางการเงินร่วมกับปปง.เนี่ยเราเริ่มเห็นตัวละครหลายตัวแล้วครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับ
โอเคเสิร์ฟมาแล้วด้วยตอนนี้โอเคเราไปขยี้ในกลุ่มของชิปปิ้งก็ได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งขยายผลจนกระทั่งรู้แล้วก็จับในทุนได้2คน2บริษัทคราวนี้ปฏิบัติการต่อไปก็คือจะขยายผลไปถึงแหล่งรับซื้อหมูเถื่อนจากในทุนซึ่งเราก็เริ่มทยอยตรวจสอบไปเรื่อยๆถูกต้องไหมขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบแหล่งรับซื้อหมูเถื่อนถูกไหมฮะใช่ครับถามกันตรงๆนะถ้าตอบได้ก็ตอบถ้าลำบากใจไม่ต้องตอบนะผมก็เข้าใจและผมเห็นใจจริงๆก็คือวันจันทร์ไปตรวจสำนักงานใหญ่ของแมคโครวันศุกร์ที่1ธันวาตามแผนเดิมจะไปตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่โลตัสยังจะไปตามแผนเดิมหรือยกเลิกตอนนี้ยังวันนี้เราจะมีการประชุมคณะภาคส่วนก่อนครับที่คณะชุดเดิมที่เราทำกันอยู่เนี่ยครับว่าจะมีแผนยังไงแต่จริงๆเรามีแผนดำเนินการไว้ทั้งหมดแล้วนะครับสุดท้ายเลยครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนครับมันต้องรวบรวมจากฐานจาก1ไป2 2ไป3มันถึงจะไปถึงตัวการใหญ่ได้ครับครับครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปตรวจสอบแหล่งรับซื้อหมูเถื่อนเราไม่ได้บอกว่าใครรับซื้อหมูเถื่อนจะผิดเสมอไปถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพียงแค่ต้องไปตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลย้อนกลับไปที่ต้นทางถูกไหมฮะใช่ครับมันต้องตรวจสอบย้อนกลับย้อนกลับจากคนที่ซื้อหมูเถื่อนนั่นแหละทีนี้วันนี้จะประชุมทีมคดีหมูเถื่อนเพื่อตัดสินใจว่ายังจะเดินตามแผนเดิมหรือไม่ตัวอย่างเช่นแผนเดิมระบุว่าวันศุกร์จะไปลุยที่โลตัสยังจะลุยตามแผนเดิมหรือไม่หรือจะปรับแผนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคหมายถึงให้รอวันนี้ก่อนใช่ไหมคะข่าวที่บอกว่าล้มแผนไปแล้วก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะรอวันนี้ก่อนทีว่าจะไปหรือไม่ไปใช่ไหมคะเราก็ดำเนินการตามแผนของเราต่อไปโดยรูปของคณะพนักงานสอบสวนครับก็มีแผนการในการทำงานอยู่แล้วมีแผนอยู่แล้วโอเคเดินตามแผนนะครับขอเป็นกำลังใจคุณณัฐพลค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณขอเป็นกำลังใจขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพันตำรวจตีณัฐพลดิษฐธรรมนะคะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน DSI ต้องให้กำลังใจทีมเยอะๆคดีหมูเถื่อนเยอะๆโดยเฉพาะนับจากนี้นะแผนมีอยู่แล้วทีนี้รายการสนทนากับ DSI ผมพยายามที่จะวางกรอบวางทางเพื่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างเข้าใจมากขึ้นใช่ว่าโครงตรงไหนจะไปตรงไหนและทิศทางตรงไหนและอยู่ตรงไหนคือเขาก็แบ่งคนเป็น3แถวใช่หลักๆแถวที่1ชิปปิ้งโนมินีตัวเล็กตัวน้อยอยู่กลุ่มนี้หมดลุยตรงนี้ก่อนจับไปแล้วใช่จากชิปปิ้งแล้วค่อยขยายมาที่แถว2คือในทุนค่ะในทุนที่ซ่อนอยู่ข้างหลังชิปปิ้งค่ะจากในทุนขณะนี้ก็กำลังขยายไปที่แถวที่3คนที่เอาหมูไปกระจายคนที่รับซื้อหมูเถื่อนใช่นั่นแหละรับซื้อหมูไปกระจายสืบคนย้อนกลับค่ะซื้อหมูเถื่อนมาจากใครและอักษรก็มาชนกันแล้วจะรู้ละปลอมไม่ปลอมจริงไม่จริงอันไหนใช่ไม่ใช่เข้าจริงเท่าไหร่ชิปปิ้งไม่บอกใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรไปเค้นที่แหล่งรับซื้อหมูเถื่อนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ได้บอกว่าแหล่งที่รับซื้อจะผิดเสมอไปนะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นแมคโครเขาก็อธิบายเขาบอกว่าไอ้เจ้า2บริษัทหมูเถื่อนมีเอกสารการนำเข้ามาแสดงถูกต้องมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์มาแสดงถูกต้องเขาถูกรับซื้อเอาไว้เขาก็รับซื้อเอาไว้ดังนั้นจะมาโทษแมคโครไม่ได้ฟังดูก็ไม่เหตุผลแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องต่อยอดให้ได้เร็วที่สุดเอกสารการนำเข้ามีตราประทับกรมศุลหรือเปล่าหนังสือรับรองอะไรตัวมิอะไรจากกรมปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ของจริงหรือเปล่าเนี่ยแหละต้องไปดูตรงนี้แหละเนี่ยแหละของจริงหรือของปลอมถ้าเป็นของจริงออกมาได้อย่างไรนั่นแหละเรื่องใหญ่เลยนะถ้าเป็นของปลอมก็ปลอมไงก็ไม่ใช่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรอดนะจะรอดนะคุณไม่ไปทำหน้าที่อ่ะกรมปศุสัตว์คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอไม่คุณไม่ทำหน้าที่เหรอเวลาสินค้าเข้ามาเดี๋ยวนี่ถามนิดเดียวทำนิดเดียว 2,385 ตู้ใช่ไหมใช่ 2,385 ตู้บวกกับชุดแรก161ตู้ใช่ค่ะกลมๆคือ 2,400 ตู้ใช่ค่ะถ้าคุณคูณด้วยตู้ละสัก 50,000 อ่ะโอ้บานเลย